มื่อค่ำจะเสร็จแล้วไวชลีกับวาชาัยังไม่มาเลยนี่แม่เาโท<ถ>รไปแล้วค่ะพวกเธอกำลังมาอยู่ระหว่างทางแล้วล่ะแต่ต้องมาถึงแล้วสิป,ป่านี้ลองโทรอีกครั้งหนึ่งหน่อยเลยนี่แม่ก็บอกให้โทรก็โทรเลยแม่แม่นี่จริงๆเลยนะคะพี่ไวชูกำลังจะโทรหาพอดีเลยนั่นเหรอแม่ <c oughs> นี่ัมยืนอยู่ทำไมล่ะสวัสดีแม่สิฉันกำลังจะสวัสด,ดีเลย เธอนีนเนี่เราต้องทำทุกอย่างได้กันงั้นเหรอจะฉลรีบทักทายแม่ก่อนเธอก็โกรธสิไวชูเงียบเลยทะเลาะกันตลอดเลยดาเมธอ่ะไวชูมากันแล้วเหรอนี่สวัสดีพ่อสิเออสวัสดีลูกสวัสดีนะเมื่อยินทำอะไรอยู่แล้วนั่งสิมานี้มานั่งกันก่อนนะเอามานั่งก่อนนั่งเลยไหนบอกสิสบายดีไหมสบายดีครับแล้วลุงล่ะครับ ลุงเออลุงสบายดีอแม่คะพี่วัชวุยังไม่มาอีกเหรอพี่โทรตามแล้วล่ละน่าจะมากันแล้วอยู่ระหว่างทางนั่นแหลนะ <c oughs> เนอะพี่คะ <c oughs> สบายดียดไหมส,สิพี่แลวพี่ล่ะสบายดีจ้นนะพี่าธิสบายดีไหมสบายดีเธอล่ะเอ,อเออเรื่องวชา่าตอนฉันออกจากบ้านฉันโทรหาเธอแล้วเธอบอกว่ากำลังออกจากบ้านนี่แล้วทำไมถึงมาช้ากว่าเราเหรอฮะ อแต่งตัวนานสิทธาใช่ไหมล่ะเออบือว่าไวชูบอกฉันเนอะใช่ไวชูบอกฉันจริงๆเนอะว่าวัทชูเนี่ยใช้เวลาแต่งตัวเป็นชั่วโมงตลอดเลยใช้เวลาแต่งหน้าก็สองชั่วโมงแล้วชุดอีกสองชั่วโมง<อ>ใช่ไหมล่ะทำไมพูดแบบนี้ล่ะขี้โกหกจริงๆเลยไวยชูพอแล้วพอเลยเธอพูดจริงๆนะ<อ>นิสัยเธอเนี่ยชอบพูดเล่นดามดไม่มีทางแต่งเรื่องเองเนีพี่คะหนูไม่ได้พูดจริงๆ นี่ดามเมทเธออย่าทําให้เราต้องทะเลาะก,กันสิบอกมานะ <c oughs> ฉันไปพูดตั้งแต่เมื่อไหร่ก <c oughs> ็เธอบอกฉันตอนที่เรากําลังออกจากลิฟต์พระเจ้าเธอนี่โกหกเก่งจริงๆเลยนะวันนี้เธอต้องแพ้ภัยตัวเองพี่คะเชื่อ <c oughs> ฉันสิ <c oughs> ฉันไม่ได้พูดจริงๆนะ <c oughs> พอแล้วพอแล้วใครพูดใครทําอะไรก็ช่างนะเราจะคุยกันทีหลงังมานี่มาอาหารจะเย็นหมดแล้วอาชนะอาหารอร่อยมากเลยใช่แล้วเออแม่คะ ซาทิตกับหนูคิดว่าจะไปปิกนิกกันตอนฤดูฝนนะคะว้าวไอเดียดีมากเลยพี่ไปกันดีกว่านะไปโลนาวาลารีสอร์ทอะไรนะที่รีสอร์ทสวยๆนะ่ะงั้นเอาแบบนี้เรามานัดกันเลยหนูมีเบอร์รีสอร์ทนั่นด้วยเราจะวางแผนไปที่นั่นกันดีไหมใช่พี่พี่ไปด้วยนะไม,ไม่ได้วาชูพี่เพิ่งทํางานนอะพี่คะจะห่วงทําไมล่ะบริษัทเราเราลางานได้แน่นอนอือใช่ไหม แน่นอนอัชนะใช่ไหมไดหมาเมออใช่สิฉันอนุญาตแล้วพี่คะแล้วเราจะเป็นเจ้ามือทริปนี้เองนะพี่กับแม่แล้วก็พ่อไปกับเราด้วยนะคะอย่าปฏิเสธเราเลย<ม>ห้ามปฏิเสธเลยนะอโอเค <c oughs> เอาแบบนี้นะเรามาตัดสินกันก่อนว่าจะทำยังไงกันต่อว่าชาวไวชรี แม่อยากจะคุยกับพวกลูกหน่อยอมแม่คิดว่าจะไปอยู่บ้านของวินโนสักพักหนึ่งนะทำไมล่ะแม่แม่คะแม่จะไปอยู่บ้านพี่มันจูงั้นเหรอแม่รู้จักนิสัยพี่มันจูดีนะพี่มันจูมองแม่เป็นอะไรล่ะคะแม่จะไปให้ตัวเองอับอายขายหน้าอย่างนั้นเหรอใช่บัวาชาเรื่องมันผ่านมานานแล้วนะอะไรอะไรมันเปลี่ยนไปแล้ว แล้ววันก่อนน่ะมันจูก็มาที่นี่แม่ก็เห็นมันจูเปลี่ยนไปแล้วปุณิกับรรชิก็ต้องการแม่วินนก็บอกด้วยนะแม่คะช่างมันเถอคะค่ะถ้าอยากไปอยู่กับพวกนั้นก็บอกพี่วินนส,สิเขามาอยู่ที่นี่ได้แล้วทำไมไม่ต้องไปที่นั่นด้วยล่ะคะนี่ลูกพ่อพอยายามบอกแม่แกแล้วล่ะลูกจะบอกไปสิแม่แกอาจจะยอมฟังอธิบายให พี่อาชนะของแกฟังด้วยนะพี่แกนแ่ะก็เข้าข้างแม่พี่คะพี่อยากจะให้แม่ไปที่นั่นอย่างนั้นเหรอใช่วอรจูไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยเราควรใช้โอกาสพี่มันจูนี่นะแม่ก็จะไปที่นั่นไม่กี่วันเองถ้าแม่ไม่ชอบก็กลับมาก็ได้ไม่เห็นจะเป็นไรเลยฟังนะแม่ ไม่ว่าแม่จะทำอะไรเราห้ามแม่ไม่ได้หรอกเพราะว่าแม่แตัดสินใจไปแล้วนี่คะแต่ว่าจำเอาไว้นะแม่จะต้องเสียใจทีหลังแน่นอนจำคำาหนือเอาไว้ด้วยนะคะเน่บ่านั่งก่อนแล้วผมอยากคุยด้วยอยากคุยด้วยไงเหรอ ผมอยากจะคุยตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ชาวร้นนี้อยู่ผมเลยคุยไม่ได้เอา,เอา,เอาคุยมาเลยแม่อจิตได้งานแล้วนะอา้อาอัชนาคุยกับพุทสาธิตแล้วให้คุณดาเมษเนี่ยรับอาจิตเข้างานได้แล้วโอ้พระเจ้าพระเจ้าช่วยเราจริงๆด้วยอาชนานะ่ะเป็นคนดีเหมือนเดิมเลยอาชนาให้อภัยอาจิตที่ทำร้ายชีวิตของเธอได้แล้วยังหางานให้อาจิตอีกด้วย พระเจ้าคงจะประทานความสุขให้กับอาชนาอย่างแน่นอนเลยแม่ผมจะบอกอีกเรื่องอะไรเหรอผมว่าเราควรจะบอกความจริงกับชาราวดีนะแม่นี่ฟังนะตอนนี้ครอบครัวเราหลายคนก็เริ่มกลับอกุยกันเพราะอาชนะถ้ามีคนบอกชาวราวดีเธอจะคิดยังไงเล่าเราหลอกเธอแบบนี้ไม่ได้นะแม่เราต้องบอกความจริงกับเธอฟังนะลูกอย่าดีกว่านะแม่รู้ แม่เข้าใจแกดีทุกอย่างเลยแกก็เข้าใจที่แม่พูดใช่ไหมล่ะรู้หรือเปล่าว่าถ้าแกบอกชาลาวดีแกก็รู้นิสัยของชาลาวานีดีนี่ชาลาวานีจะว่าอย่างไงล่ะฮะออกจากงานเลยนะถ้าแกออกจากงานแกจะหางานที่ไหนทั้งครอบครัวก็ต้องพึ่งพาแกนะแต่ว่าเราโกโหกงานแคบไหนผมไม่ชอบโกหกนะแม่ ฟังน,นะแม่เมื่อไหร่ที่ผมจะชะลอมณีผมบอกหน้าเธอไม่ได้เลยผมรู้สึกว่า, <c oughs> วาผมหักหลังเธอแม่เราต้องบอกเธอนะผมจะบอกเธอนะแม่ลูกแม่รู้ไม่ต้องห่วงหรอกนะแม่จัดการให้เองไม่เป็นอะไรหรอกนะเชื่อแม่เดิมชาซะแล้วไปทำงานแต่แม่ไปเถอะลูกไปทำงานเถอะนะไม่ต้องห่วงหรอกนะ นี่ค่ะเป็นอะไรอาชนะเป็นอะไร ไม่รู้สิอยู่ดีๆฉันก็ล้มนะฉันไม่เป็นไรหรอกมนะนา ฉันว่ามีอะไรแปลกๆนะนายสนิทกับผู้หญิงที่มีอำนาจแบบนี้นายต้องเจริญแน่ๆเลยโอ้ยนายพูดว่าอะไรพูดใหม่สิปล่อยนะฉันทำอะไรผิดหลายคนก็พูดกันแบบนั้นนะพูดแบบนี้เหรอว่าไงนะนับนับปล่อยนายทำอะไรนะมานับนี่ฟังนะถ้าคุณดาเมรู้เรื่องนี้เข้าแล้วก็ด้เกิดเรื่องขึ้นแน่นงงายต้องการได้เลยนะทำอะไรนะปล่อยเขา ไปก็ได้แล้วไปเข้าไปข้างในซะไปสิไปทุกคนทำงานต่อไม่นะบาร์นะฉันทนได้ทุกอย่างแต่พฤติกรรมแบบนี้ฉันทนไม่ได้ไฉันพยายามที่จะทํางานหนักทั้งวันทั้งคืนเพื่อจะสร้างชื่อเสียงให้กับบริษัทแต่ฉันรักษาชื่อเสียงเอาไว้และถ้าเกิดอะไรขึ้นกับบริษัทของฉันล่ะก็ ฉันไม่อภัยนายสองคนแน่เลย,ยฉันไม่เข้าใจว่าทำไมนายทำผิดแบบนี้นายเป็นคนดีนายทำงานหนักนายเป็นคนที่ทุ่มเทเพราะนายทำงานเก่งฉันเลยให้อภัยนายทุกวันนี้จะไม่ได้หมายความว่านายจะทำแบบนี้อีกต่อไปฉันจะไม่อภัยนายได้ตลอดไปหรอกนะเข้าขใจไหมตอนนี้ฉันก็ช่วยนายเรื่องให้งานกับอาจ,จิตแล้วนะ จะคิดว่าฉันจะช่วยนายอีกล่ะนี่เป็นคำเตือนครั้งแรกและครั้งสุดท้ายนะแล้วนี่นายยู่ไปทะเลาะก,กับเพื่อนร่วมงานทำไมอ่ะเอเอก็ได้ไม่เป็นไรกลับไปทำงานซะ ปุณีสบายดีไหมจ๊ะสบายดีค่ะแล้วคุณป้าล่ะคะเราจะมารับคุณยายไปป้าจะทำยังไงคะแกอยู่ด้วยโดยไม่มีคุณย่าตั้งนานป้าก็าอยู่โดยไม่มีคุณย่าได้นะแล้วก็เมื่อไหร่ที่คุณย่าบอกให้ดื่มนมแล้วก็อย่าดื้อเลยนะถ้าคุณย่าบอกให้ตั้งใจเรียนก็เรียนให้ดีแล้วถ้าไม่ฟังคุณยา่าป้าจะบอกให้คุณย่าเนะ่กลับมาอยู่ที่นี่เลยเข้าใจไหมแม่รถมาแล้ว <c oughs> ไปเถอะโอเคเดี๋ยวก่อนนะ <c oughs> อันนี้บุญนนี้อันนี้ปายนะอันนี้เอามานี่มาดาเมสนายห่วงไม่เข้าเรื่องนะเรื่องเล็กๆน้อยๆแค่นี้เองมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆน้อยนอนอๆ,ๆน,อยน,อยนะสตินถ้ามัเป็นเรื่องเล็กน้อยเนี่ยฉันเขไม่ห่วงหรอกนะเรื่องแบบนี้มันดุนแรงได้ในอนาคตเนะเข้าใจใช่ไหมดหมาเมสเรื่องที่เกิดขึ้นไม่หยุดไม่ย่อนสธิตฉันไม่มีทางทนได้หรอกนะ ฉันนี่ไม่ใช่เพราะฉันเห็นแกอาชนะกับมานาัฟนี่สาิตฉันไม่เคยให้งานกับใครโดยการใช้เส้นสายเมื่อก่อนเมื่อวานใช้ให้งานกับอาจิตไปเพราะฉันปฏิเสธนายไม่ลงฉ,ฉันเกรงใจนายก็แค่นั้นฉันยืนยันเลยนะว่านายน่ะไม่เสียใจทีหลังแน่นอนนี่ดาเมธอ,อาจิตได้กลับตัวแล้วนะที่สำคัญเขาทำงานกับมานาบับมานัฟจะสอนงานให้เขาเอง มานาับจะได้ทําให้อาจิทํางานได้ดีขึ้นนะแล้วสิ่งที่มานาับทําวันนี้ล่ะเขาทําลายกฎระเบียบของบริษัทนัสาทิถลอกกันชกต่อยเขาเป็นคนงานที่ดีก็จริงไงฉันเลยยอมในครั้งนี้ไม่อย่างนั้นฉันไล่ออกไปแล้วล่ะนี่ดามเมธฟ,ฟังนะเขาผิงผิดครั้งแรกให้อภัยเขาเถอะฉันให้อภัยไปแล้วแต่าตาทิศ ต้องจำเอาไว้ถ้าเราอาจจะช่วยคนอื่นแบบนี้บริษัทเราไม่มีอนาคตหรอกนะสำหรับมานาเนี่ยฉันเงียบเพราะว่าเขาทำงานหนักและเขาเป็นคนดีโดยเฉพาะที่เขาเคยเป็นสามีของอัชนาด้วยนะแต่ฉันกลัวว่าอดีตมันจะทำให้ปัจจุบันเนี่ยมันต้องแย่ลงนะสี่แล้วถ้าเป็นแบบนั้นฉันจะไม่สนหรอกนะว่าใครเป็นญาติใคร สาติตเราทำงานหนักมากมากกว่ามันจะถึงจุดนี้ได้นะลองดูสิฉันไม่อยากให้เราเสียมันไปง่ายๆเอา้ำมันมาเพลาให้หน่อยเอามาให้หน่อยนะคะใช่สบู่สองอันอ้าวพี่คะสวัสดีค่ะอ๋อเชาวันนี้เป็นไงบ้างล่ะสบายดีไหม สบายดีค่ะแล้วพี่ละ่ะพี่สบายดีแล้วเออน,นี่เอาทุกอย่างเลยนะเชราวันนี้พี่มีเรื่องด่วนอยากจะคุยด้วยเนาะ,ะที่จริงพี่ได้ยินข่าวเลือดเกี่ยวกับมานาบาน่ะก็เลยอยากจะคุยกับเธอหน่อยข่าวลืออะไรเหรอที่จริงเอโรงงานของเราเนี่ยคนงานหลายคนคุยกันมากมายว่ามานับกับหัวหน้าของเรากําลังมีความสัมพันธ์กัน ว่ากันว่ามันนับกำลังมีความสัมพันธ์ชู้สาวกับผู้จัดการของเราว่ายังไงนะแล้วผู้หญิงคนนั้นคือใครกันออไม่ไม่ไม่ฉัวนวันนี้ที่จริงแล้วพวกเขาเออไม่ได้เป็นอะไรกันหรอกนะคนงานในโรงงานก็คิดมากกันไปเองก็คิดกันไปเรื่อยนะฉันรู้จักมานับดีเขาไม่มีทางทําอะไรแบบนั้นได้หรอกนะคนครับเอากระเป๋ามาครับ ่ค่ะเขาไม่มีทางทำอะไรแบบนั้นได้เด็กคัดถ้าหากว่าข่าวนี้เป็นข่าวของคนอื่นฉันก็คงจะเชื่อไปเรียบร้อยแล้วล่ะแต่ว่ามานาบนะเขาไม่ทำเขาไม่มองผู้หญิงอื่นด้วยซ้ำไปนะเขาก็แค่ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกไม่มีข่าวหรือไหน ที่จะทำให้มานาบกับฉันสามารถแยกทางกันได้หรอกนะฉันขอตัวก่อนนะโอเคชราวันนี้อ่อของผมได้หรือ,อยังเราจะทำยังไงดีเราคุยกับมานาบดีหรือเปล่าเรื่องนี้ถ้าเขารู้สึกแย่ล่ะแต่ฉันก็ไม่ได้จะเชื่อนี่คนที่ยอมทิ้งชีวิตรักของตัวเอง เพื่อความสุขของฉันเขาไม่มีทางไม่ไม่ไม่ว่าคนอื่นจะว่ายังไงฉันไม่มีทางมองมาน้าแบบนั้นมันจะดีกว่าถ้าจบเรื่องนี้ไปซะไม่ต้องไปพูดให้มาน้าฟังมาแล้วเหรอครับแม่ แม่ได้คุยกับคุยกับชลาวนันีหรือ,อยังเอ,อ่อยังเลยแม่ผมบอกให้คุยวันนี้งไงเล่ะนี่ฟังนะแม่สงสัยตั้งแต่เช้าแล้วว่าเราจะบอกยังไงดีเราจะต้องบอกชลาวนันนีในแบบที่ไม่ให้ชลาวันนีโวยวายขึ้นมาโถาแม่มันก็เหมือนกันแหละนะยังไงเราก็ต้องบอกความจริงอยู่ดีมันจะดีกว่าถ้าเราบอกความจริงเรออาอัชนะชนะอีกแล้ว อาชนาไปจากบ้านนี้ตั้งปีหนึ่งแล้วไม่มีวันไหนเลยที่จะไม่มีใครพูดถึงอาชนาขึ้นมาในบ้านหลังนี้บางทีแม่ก็พูดถึงบางทีเธอแล้วก็พ่ออีกเขารอให้อาชนากลับมาบ้านหลังนี้แทบจะไม่ไหวทำไมล่ะมานับทำไมถึงไม่มีใครลืมอาชนาได้เลยชบชรวดีฟังก่อนน,นะ เธอรู้ใช่ไหมฉันไม่ชอบได้ยินชื่อของอาชนาะมันทำให้ฉันเจ็บฉันรู้สึกว่าอาชนาจะมาพรากสิทธิ์ของฉันไปจากฉันฉันขอแล้วนะทุกคนอย่าพูดชื่ออาชนาในบ้านหลังนี้อีกฉันทนไม่ไหวจริงๆที่จะได้ยินชื่อเธอฉันขอแล้วนะ เห็น,นหไหมล่ะแม่นี่คือเหตุผลที่ผมอยากจะบอกความจริงกับชราวนันนีและนี่คือเหตุผลที่แม่ไม่ยอมบอกชราวันนียังไงละ่ะเข้าใจหรือ,อยังถ้าเราบอกความจริงเราจะต้องบอกชาราวนันนีเอาให้ชราวันนียอมฟังไม่ใช่โวยวายสร้างดราม่าแบบเมื่อกี้นี้เราต้องรอให้ถึงเวลาที่เหมาะสมและก่อนที่แม่ จะบอกชราวานีเรื่องนี้อดใช่อีกอย่างนะแม่มีอะไรจะคุยกับชราวานีให้รู้เรื่องก่อนชราวานีชราวานีค่ะแม่ คือว่าฉันน่ะไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เธอเพิ่งพูดออกไปไม่มีใครในบ้านนี้ยอมรับได้หรอกนะทำไมละคะแม่หนูพูดอะไรผิดหรอคะผิดสิชราวันนี้เธอก็รู้จักอาชนาดีไม่ใช่เหรออาชนาน่ะทำอะไรหลายๆอย่างเพื่อบ้านนี้ความทรงจำของอาชนาะมันก็ต้องผูกพันกับเราอาชนาะต้องออกจากบ้านหลังนี้ไปเพราะว่าอาชนาเต็มใจ แต่ว่าอาชนาน่ะยังอยู่ในใจของเราอยู่เสมอเราลืมอาชนาไม่ได้หรอกนะเราพูดถึงอาชนาก็เป็นเรื่องปกติเข้าใจหรือเปล่าหวังว่าจะเข้าใจแต่แม่คะแม่ลองนึกถึงหัวอกของหนูบ้างนั่นแหละคือสิ่งที่ทุกคนในครอบครัวพยายามทำเราพยายามจะเข้าใจเธอคิดถึงหัวอกของเธอ แล้วเธอตอบแทนเราแบบนี้เหรอฮะทำไมถึงกลัวชื่ออาชนานักละ่ะทำไมบอกมาเพราะแม่หนูรู้ว่าอาชนาไปจากที่นี่แล้วแต่ว่าทุกคนก็ยังไม่ลืมเธอเลยแล้วมันผิดตรงไหนเหรอเธอก็เห็นอาชนามากับตาเธอรู้นิสัยของอาชนาดีอาชนาทิ้งทุกอย่างที่ตัวเองมีก็เพื่อเธอเราจะลืมอาชนาได้ยังไงกันละ่ะ นี่ฟังนะเธอนะ่ไม่เคยโดนอาชนาทำร้ายเลยแม้แต่นิดเดียวถ้าเธอกลัวอาชนาขนาดนี้บอกเลยว่าตัวเธอนั่นแหละที่มีข้อบกพร่องซะเองนะเธอต้องทำตัวเองให้มีค่าพอสำหรับมานับเธอต้องลืมเรื่องเล็กๆน้อยๆยพวกนี้ได้แล้วหลังจากนี้อย่าพูดอะไรแบบนี้ต่อหน้าฉันอีก สามีฉันฉันยังไม่ฟังเขาเลยแล้วเธอคิดว่าเธอเป็นใครฉันถึงยอมฟังเธอนะฮะจำเอาไว้ให้ดีล่ะเข้าใจไหมอ่ะนายดูชิบอกย่ำมาเห็นไหมแม่ ทั้งสองชอบแม่มากเลยนะปุณณีมาหาแม่แม่จะช่วยทำกานบ้านนะแล้วเราจะกินอาหารข้ามกันต่อมาเร็วมันจูช่วยปุณณีทำกานบ้านเถอะแม่จะทำอาหารข้ามเองโอเคไหม<__>นี่แม่แม่ไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นเน่ยทำไมล่ะเพราะว่าแม่ทำเพื่อเรามามากแล้วได้เวลาที่เราจะต้องตอบแทนแม่แล้ว ตั้งแต่เล็กจนโตผมดูแม่ทำงานหนักมาตลอดเลยทำอาหารบ้างล้างจานบ้างซักผ้าบ้างไปตลาดบ้างอะไรแบบนี้แม่ทำเพื่อเรามาตลอดแต่ไม่เคยทำเพื่อตัวเองบ้างผมอยากให้แม่อยู่เพื่อตัวเองบ้างเข้าใจใช่ไหมนี่คือบ้านของลูกชายแม่เนะแม่พักผ่อนได้แล้วอยู่กับหล,าน,ลานให้สบายใจจะดีกว่าไหมไม่ต้องทำงานหนักอีกแล้วเนอะดูแลหลานก็พอแล้ว แต่ว่ามันจูจะทํางานคนเดียวได้อย่างนี่แม่มันจูไม่ได้ตัวคนเดียวผมอยู่ด้วยในตอนที่มันจูทําอาหารผมใช่ปุณีทําการบ้านเองใช่ไหมมันจูใช่ใช่ใช่เลยค่ะโอเคแม่ไปได้กับรุชีนะผมจะช่วยปุณีทําการบ้านมา่เล้วปุณีพ่อจะช่วยทําการบ้านเนอะ อาชแคจะทําทุกอย่างคนเดียวเลยได่งไงมันนี่นะ่ะพ่อจะหันพักเองพ่อคะช่างเถอะหนูจัดก,การเองเอามาเถินนะนี่เอา,<ม>าพ้อพอช่วยเองน,นะแม่แกช่วยแกทําอาหารแกไม่เห็นจะเคยขาดเลยนี่ทําไมไม่อยอมให้พ่อช่วยแล้วจริงๆอะพ่อหาข้ออ้างมาช่วยแกจริงๆแล้วพ่ออยู่เฉยๆแล้วพ่อก็เบื่อไม่รู้จะทำอะไรก็เลยมาช่วยแกนะ<ม>ใครน่ะมาจากบ้านของพี่นะคะ เป็นแม่แน่ๆเลยลลลอืมคุยสิฮัลโหลฮัลโหลอาชูนี่แม่นะค่ะแม่สบายดีไหมขะะแม่อยู่กับลูกชายแล้วก็หล,ลานๆแม่มีความสุขสิบอกมาว่าเป็นยังไงบ้างแล้วพ่อลูกล่ะแม่เขาบอกอะไรหน่อยนะพ่อพูดถูกค่ะพ่อดูแลหนูจริงๆเลยนะมแม่รู้ไหมคะวันนี้พ่อช่วยหนูทำอาหารด้วยละแล้วตอนเนี้ยเขาก็ทำทุกอย่างกับหนูเขาหั่นผักด้วยนะแม่รู้หรือเปล่าว้าว พ่อไม่เคยช่วยแม่เลยนี่มาช่วยลูกก่อนหน้าแม่นะ <c oughs> จริงๆเลยนะนี่อย่าลืมบอกเขาละ่ะถ้าแม่กลับไปเมื่อไหร่ก็ให้ช่วยแม่ก็แล้วกันมันจะได้เร็วขึ้นยังไงละ่ะถ้าช่วยกันทำนะโอเคเดี๋ยวนะคะแม่พ่อคะแม่บอกว่าถ้าแม่กลับมาพ่อต้องช่วยแม่ทำกับข้าวด้วยนะบอกไปเลยว่าพอ่อกำลังทำงานอยู่ๆไม่มีเวลาคุยหรอกนะ <c oughs> ต้องทำกับข้าวได้ยินไหมคะแม่ เออเอเออได้ยินแล้วบอกพ่อด้วยว่าแม่ก็กําลังยุ่งกับการเล่นกับลหลานๆเหมือนกันโอเคค่ะแม่หนูขอตัวทำอาหารก่อนนะค่าไว้เดี๋ยวโทรหาโอเคนะคะบายค่ะแม่โชคดีค่ะบายจ้ะ